รุงอีสานแบบประปันพันเมืองทรงตัวเรื่องเล่าสู่ผีสู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบาทตำนานเมืองทักทายท่านผู้ชมที่ให้การรับชมช่องใบบุญชาแนลครับได้เวลาพอๆกันอีกแล้วครับกับเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานมื้อนี้นำผีนำน้องมาทำความรู้จักกับพื้นที่ในเขตของจังหวัดเลยครับหลายๆหม่องหลายๆบอนท่านผู้ชมกะได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าเคยเห็นเคยหูนะครับความเป็นไปเป็นมาของชุมชนเพิ่นแหละครับแต่ว่าไปบุญก็อยากขอนำเอาเรื่องเล่านะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาของเพิ่นนี่มาเว้ามาเล่าบันทึกเรื่องเล่าไว้สำหรับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ที่เพิ่นยังบ่ท่านใดไปเห็นหรือว่าไปหูความเป็นไปเป็นมาของชุมชนเพิ่นครับเมื่อนี้นำเอาบรรยากาศพร้อมเรื่องเล่าของชุมชนอำเภอผาขาวครับซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปกครองของจังหวัดเลยครับมาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมจากบันทึกหลักฐานนะครับเดิมที่ตำบลผาขาวได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยขั้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีประกาศแบ่งท้องถิ่นของตำบลสีฐานตำบลปวนผุแล้วก็ตำบลผาขาวขึ้นเป็นกิ่งอำเภอผู้กระดึงมีพื้นที่ประมาณ 1,380 ตารางกิโลเมตรครับในตอนนั้นต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอผู้กระดึงนี่ขึ้นเป็นอำเภอผู้กระดึงแล้วก็เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2530พลเอกประจวบสุนทรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นเพิ่นก็ได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอผู้กระดึงตั้งเป็นกิ่งอำเภอผาขาวซึ่งมีเขตปกครองอยู่4ตำบลคือตำบลผาขาวตำบลท่าสร้างคองตำบลโน่นปลาสร้างแล้วก็ตำบลโน่นปอแดงตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2530ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพ.ศ. 2531จากนั้นต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองตำบลผาขาวเพิ่มขึ้นอีกตำบลหนึ่งนั่นก็คือตำบลบันเพิ่มที่ตั้งที่ว่าการอำเภอผาขาวแต่ก่อนแต่เดิมใส่ศูนย์สภาพตำบลโน่นปอแดงครับเป็นที่ทำการสัวข้าวต่อมาทางราชการก็ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอผาขาวขึ้นที่บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้านบ้านโน่นปอแดงแล้วก็หมู่บ้านท่าสวนยามีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับประมาณ95ไร่และก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จพร้อมทำพิธีเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในวันที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2533ซึ่งมีนายฉลองกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการปกครองและคณะนะครับเพิ่นได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการอำเภอผาขาวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดเลยมีอาณาเขตพื้นที่ติดกับพื้นที่ข้างเคียงก็คือฝั่งด้านทิศเหนือติดกับพื้นที่ของอำเภอวังสะพุ่งแล้วก็อำเภอเอราวัณฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบันนี่ครับฝั่งด้านทิศใต้
ติดกับอำเภอศรีบุญเรืองแล้วกับพื้นที่ของอำเภอผู้กระดึงฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบลมี64หมู่บ้านคือตำบลผาขาวมี12หมู่บ้านตำบลท่าช่างคลองมี14หมู่บ้านตำบลโน่นปอแดงมี17หมู่บ้านตำบลโน่นปลาสร้างมี12หมู่บ้านตำบลบั่นเพิ่มมี9หมู่บ้านผาสูงใหญ่ไร่มะขามหวานท่านนำพ้วยสวยธรรมชาติคำขวัญของพี่น้องชาวอำเภอผาขาวครับครับอันนี้คือเรื่องเล่าหลักการบริบทชุมชนของอำเภอผาขาวได้นำเรื่องเล่ามาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมให้ได้สดับรับหูกันแล้วก็สิได้ลาพี่ลาน้องหลักครับฝากพี่น้องในเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเป็นแรงอกแรงใจนะครับในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ในช่อง YouTubeไว้พบไว้พอกันใหม่ครับในคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ